องค์หมายการแข่งนั้นพระเยซูคริสต์ทรงเป็นเครื่องบูชาที่บริสุทธิ์มันที่เราอธิบายว่าก็ไม่มีอะไรที่เราทำได้อยู่ไม่มีอะไรที่เราขาดออกได้อยู่พระเยซูคริสต์ทรงเป็นเครื่องบูชาเพื่อมวลมนุษย์ทุกคนไม่ว่าเรามาจากประเทศอะไรอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญเกี่ยวกับหลักการสอนของเปาโลเปาโลเขาก็มาอธิบายว่าสมัยก่อนนั้นก็เป็นเพื่อชาวยิวแต่ว่าพระเจ้าทรงเปิดโอกาสที่จะให้คนต่างชาติที่จะเข้าในครอบครัวของพระเจ้าเพราะฉะนั้นพระเยซูคริสต์ไม่ได้ตายบนไม้กางเขนแค่เพื่อชาวยิวแต่ว่าเพื่อคนไทยเพื่อคนอเมริกันเพื่อคนที่มาจากประเทศอังกฤษไม่ว่าเขามาจากประเทศอะไรพระเจ้าทรงเสด็จประชมเพื่อเขาแต่มีคนที่เขามีคำถามอยู่นะแล้วก็อันนี้เป็นคำถามที่เขาถามบ่อยว่ามีวิธีอื่นไหมเราสามารถที่จะขึ้นไปสวรรค์เรามีทางอื่นไหมที่เราสามารถที่จะให้มีคนที่ชำระความบาปของเราได้ไหมต้องการเลือดไหมต้องการมีบางสิ่งบางอย่างที่จะตายเพื่อเราไหมมีทางอื่นไหมความจริงไม่มีทางเพราะว่าเราต้องเข้าใจว่าตั้งแต่สมัยของอาดัมกับเอวาพระเจ้าทรงให้เรามีระบบเพื่อการถวายเครื่องบูชาถ้าเราจำได้นะเราจำได้ว่าความตายที่แรกเกิดขึ้นในส่วนเอเดนเพราะว่าก็อาดัมกับเอวาเขาทำบาปแล้วก็เขาเห็นว่าเขาเปลือยกายอยู่เพราะฉะนั้นก็พระเจ้าทรงให้เขามีนางของสัตว์ขอโทษนะสมัยนั้นเขาไม่มีซิปสัตว์ต้องตายอันนั้นเป็นความตายที่แรกเพราะว่าความบาปของมนุษย์เลยแต่เมื่อคนอ่านแล้วก็ผมคุยกับมิชชันนารีหลายคนว่าเลือดที่จะบอกว่าต้องการมีเลือดเกิดขึ้นที่ไหนในพระคัมภีร์เลยอาทิตย์ที่แล้วผมดูไปมาเลยแล้วก็ผมหามาได้เลยครั้งแรกที่เขาบอกว่าต้องการมีเลือดที่จะชำระความบาปของเราอาจารย์ไม่เจอครั้งแรกที่เขาพูดในส่วนเอเดนนั่นในหนังสือเลวีนิติเขาพูดถึงแต่คนจะเห็นในปฐมกาลนั้นก็ในสมัยของอาดัมกับเอวาเขามีระบบเกี่ยวกับการถวายเครื่องบูชาเราจำได้คาอานกับอาบันแล้วก็คาอานนั้นก็เขาเป็นลูกชายของอาดัมกับเอวาและในขณะนั้นเขากำลังถวายแด่พระเจ้าน่าสนใจหนึ่งเขามีระบบอยู่แล้วเขามีการถวายให้กับพระเจ้าสองคือว่าจำได้ไหมคาอินเขาเองเขาถวายผักผลไม้สิ่งที่ดีที่สุดเขาเป็นชาวนาเขาถวายดีที่สุดที่จะให้กับพระเจ้าและอาบงก็เขาเป็นผู้ที่เลี้ยงสัตว์อยู่แล้วก็เขาให้ลูกแกะมีอะไรเกิดขึ้นจำได้ไหมพระเจ้าไม่ยอมรับการถวายของเขาเองเขาเองเขาโกรธและพระเจ้าถามเขาว่าทำไมคุณโกรธคุณรู้ก่อนว่าต้องถวายอะไรอันนั้นที่เขาเห็นอันนั้นเป็นสาเหตุที่เขาเห็นเขารู้ว่าเขาปฏิเสธพระเจ้าอยู่แล้วเพราะว่าเขาไม่ยอมที่จะตามระบบที่พระเจ้าทรงสร้างอยู่แล้วทำไมพระเจ้าไม่รับผักผลไม้ Well ความจริงไม่มีเลือดตั้งแต่ที่แรกที่เราเห็นการถวายอยู่ก็ที่จะถวายเครื่องบูชาก็เราเห็นว่าต้องการมีเลือดตั้งแต่สมัยของอาดัมกับเอวา so เมื่อเรากำลังดูนั้นก็เราเข้าใจว่าก็ต้องการมีเลือดดูในหนังสือเลวีนิติบทที่17เราจะดูในข้อที่11นั้นที่เขาบอกว่าเพราะว่าชีวิตของเนื้อนางก็อยู่ในเลือดและเราได้ให้เลือดนั้นก็แก่เจ้าทั้งหลายก็เพื่อใช้บนแทนบูชาเพื่อกระทำการลบมนต์เห็นบาปแห่งจิตวิญญาณของพวกเจ้าเพราะว่าเลือดก็เป็นที่ทำการลบมนต์เห็นบาปแห่งจิตวิญญาณที่เขากำลังอธิบายในหนังสือเลวีนิติ
ที่เขากำลังอธิบายว่าต้องการมีเลือดที่จะชำระความบาปของเราทำไมเพราะว่าที่เขาอธิบายว่าเพราะว่าชีวิตของเนื้อนังอยู่ในเลือด so เมื่อเรากำลังดูนี้เราต้องเข้าใจโอเค so เมื่อเราพูดถึงถวายเครื่องบูชาพูดถึงถวายเราพูดถึงเสียสละโอเคหมายความว่าก็เป็นที่เราให้สิ่งที่มีคุณค่าเพื่อเราสำหรับเหตุของเหตุผลเราต้องการให้บางสิ่งบางอย่างที่มีคุณค่าที่เรารักเป็นสิ่งที่พิเศษและเมื่อเขาพูดถึงว่าการลบมนต์เทนบาปอันนั้นหมายความว่าอะไรอันนั้นหมายความว่าที่จะให้ทำให้บางคนพอใจสำหรับความผิดที่เกิดขึ้น so เมื่อเขากำลังพูดถึงนี้คิดอย่างนี้เคยผิดกฎหมายไหมอย่ายกมืออาจจะไม่อยากจะเห็นไม่อยากจะรู้แต่ถ้าสมมติว่าคุณกำลังขับรถอยู่และคุณกำลังขับรถแล้วก็คุณแสงไฟแดงเลยแต่เมื่อคุณแสงไฟแดงแล้วก็มีตำรวจเขากำลังรออยู่อาจารย์รู้ได้ไงเพราะมีประสบการณ์โอเค so ตำรวจก็รออยู่นะแล้วก็เข้าจับคุณเขาบอกว่าคุณทำอะไรคุณผิดกฎหมายคุณแสงไฟแดงอยู่ตำรวจนั้นเขาจะให้มีใบสั่งอยู่ใบสั่งนั้นคุณต้องให้ไปกับศาลถ้าสมมติว่าคุณขึ้นในศาลเลยแล้วก็คุณเจอกับผู้ดัดสินที่อเมริกาไม่ได้เป็นเหมือนประเทศไทยเราต้องขึ้นศาลอยู่เราขึ้นศาลเราเจอกับผู้ดัดสินนะส่วนมากเขาต้องชำระความผิดกฎหมายทำยังไงว่าเรามีสามสิ่งที่เราเลือกได้ก็ที่แรกนะเราจ่ายเงินของประเทศไทยง่ายคุณผิดกฎหมาย500 บาทเคยเจอไหมตำรวจก็เรียกเป็นอย่างนี้หมายความว่าอะไร500ใช่ไหมที่อเมริกาเขารวมต้องกับ 3,000 บาทเลยและที่สุดมาดิไซคิมค่ะก็เป็น 3,000 บาท alright so คุณขึ้นศาลนั้นแล้วก็ตำรวจที่ผู้ตัดสินนั้นเขาจะบอกว่า alright คุณผิดกฎหมายนะ 1. คุณจ่ายเงิน 2. ถ้าเป็นเรื่องใหญ่ก็คุณต้องใช้เวลาที่จะช่วยชุมชนเลยก็ใช้20 ชั่วโมง30 ชั่วโมงอะไรนี้3คือว่าคุณต้องติดคุก right. so มีคนที่เข้ามาอยู่นั้นแล้วก็เราเอาเงินแล้วก็เราให้กับตำราให้กับศาลเลยแล้วก็ศาลเขาทำอะไรเขาเอาใบสั่งนั้นแล้วก็เขาทิ้งไปแล้วคุ้มใจแล้วหลบแล้วไม่มีเรื่องต่อเมื่อเราทำบาปต่อพระเจ้าวันหนึ่งเราจะพบกับพระเจ้าแล้วก็เมื่อเราพบกับพระเจ้านะก็เราเข้ามาอยู่นะพระคัมภีร์อธิบายว่าเราทำบาปต่อพระเจ้าเพราะฉะนั้นก็เราต้องเสียค่าปรับค่าปรับคืออะไรความตายส่วนเราขึ้นมาแล้วแล้วก็เราอยู่หน้าพระของพระเจ้านะแล้วก็เราบอกว่าเรายอมรับเราผิดยอมรับผิดไม่พอเป็นส่วนหนึ่งยอมรับผิดไม่พอคุณยังต้องการมีค่าปรับพระคัมภีร์อธิบายว่าค่าปรับคือว่าความตายแต่พระเยซูคริสต์เข้ามาอยู่แล้วก็พระเยซูคริสต์ตรัสว่าเราสิ้นประชนเพื่อเขาแล้วเราจ่ายแทนเพราะฉะนั้นริกกี้ไม่ต้องจ่ายอยู่พระเยซูคริสต์จ่ายแทนผมพระเจ้าตรัสว่าดีแล้วหลบแล้วเข้าใจไหม so เมื่อเรากำลังดูนี้เราเข้าใจว่าพระเยซูคริสต์ทรงตายแทนเราอันนั้นเป็นสาเหตุที่เขากำลังอธิบายที่นี่ที่เขาบอกว่าในสุดท้ายเลยเพราะว่าเลือด
ก็เป็นที่ทำงานโลกมนต์เทนบัตแห่งจิตวิญญาณน่าเลือดที่เรากำลังอธิบายในช่วงนี้นะคือว่าไม่ใช่เป็นแบบเลือดธรรมดาถ้าเป็นเลือดก็พระเยซูคริสต์สามารถที่จะปาดเองแล้วก็เอาเลือดที่ออกอยู่ที่ชำระของเราแต่ว่าเป็นขามที่เราใช้แทนเพื่อความตายส่วนเราสามารถที่จะใช้เลือดโลกมนต์เทนเป็นมีคนที่ต้องตายที่จะโลกมนต์เทนของเราส่วนพระเยซูคริสต์ยอมที่จะตายพระเยซูคริสต์ยอมที่จะช่วยเราดูในโรมถ้าเราดูในโรมนั้นที่เขากำลังอธิบายโรมบทที่6ข้อที่23เขาบอกว่าโดยว่าค่าจ้างของบาปคือความตายแต่ของประทานของพระองค์คือชีวิตนิรันดร์โดยทางพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราที่เขาอธิบายว่าโดยว่าค่าจ้างคืออะไรเป็นสิ่งที่เรารับเพื่อการกระทำของเราเพื่องานของเราเราทำงานอยู่คนทำงานเจ็ดวันคนได้รับเงินเป็นเงินเดือนของคนก็เป็นค่าจ้างเราทำงานเพื่อความบาปเพราะคำนี้อธิบายว่าปัญหาของเราคือว่าเราเป็นคนบาปไม่ใช่เราทำบาปอยู่ก็เราเป็นคนบาปเราเป็นส่วนของ DNA ของเราคนที่มีลูกคนที่มีหลานคนที่เคยเห็นไหมเด็กเล็กคุณต้องสอนเขาทำบาปไหมไม่ต้องสอนเขาปฏิเสธไหมไม่ต้องสอนเขาโกหกไหมไม่ต้องสอนธรรมชาติเลยโมโหระเบิดเลยแล้วก็คุณมันเอ๊ะมาจากที่ไหนเลยมาจาก DNA มาจากที่เขาเป็นคนบาปเมื่อเรากำลังดูอันนี้เราต้องเข้าใจว่าเราต้องการมีค่าปรับเพื่อเราผู้ที่ปฏิเสธพระเจ้าและพระเจ้าเป็นผู้ที่สูงสุดเป็นสิ่งที่ดีมากเป็นสิ่งที่เราจะขอของพระเจ้าว่าก็ทุกสิ่งจบเรื่องที่สวนเกสเซมานีแต่ว่าไม่ได้จบผลที่ออกจากความบาปของอาดัมนั้นก็สูญอยู่ลงมาถึงปัจจุบันให้เราดูในโรมบทที่5ข้อที่8ถึงข้อที่12และเราจะอ่านข้อที่15อันนี้เขาอธิบายว่าแต่พระเจ้าทรงสำแดงความรักของพระองค์แก่เราทั้งหลายคือขณะที่พวกเรายังเป็นคนบาปอยู่นั้นพระคริสต์ได้ทรงสิ้นพระชนม์เพื่อพวกเราพระคัมภีร์อธิบายว่าในขณะที่เรายังยิ่งแย่ในขณะที่เราเป็นคนบาปในขณะที่เรายังไม่ได้เชื่อฟังพระเจ้าเลยในขณะที่เรายังไม่รับตัวของเราพระเยซูคริสต์ทรงสิ้นพระชนม์เพื่อเราเพราะฉะนั้นในข้อที่9เขาบอกว่าแล้วยิ่งกว่านั้นก็บัดนี้ก็เมื่อถูกนับว่าชอบธรรมแล้วโดยพระโลหิตของพระองค์เพื่อพวกเราก็ที่จะรอดจากพระโลหิตทางพระองค์ so เรารอดได้ไงต้องเป็นพระโลหิตต้องเป็นการสิ้นพระชนม์ของพระเยซูคริสต์เพื่อเราข้อที่สิบที่เขาอธิบายว่าเพราะว่าถ้าขณะที่พวกเรายังเป็นศัตรูกันพวกเราก็ได้ถูกทำให้กลับคืนดีการกับพระเจ้าโดยการสิ้นพระชนม์ของพระบุตรของพระองค์ยิ่งกว่านั้นอีกเมื่อใดก็ถูกทำให้กลับคืนดีแล้วเพื่อเราที่จะรอดโดยพระชนชีของพระองค์อาจารย์ขอให้คุณสังเกตข้อที่แรกนะที่เขาบอกว่าเพราะว่าถ้าขณะที่พวกเรายังเป็นศัตรูกันเราไม่ได้เป็นเพื่อนของพระเจ้า so เราไม่ได้ทำอะไรที่จะบอกว่าโอเคเราดีแล้วพระเจ้านั้นที่จะชำระความบาปของเราเพราะว่าเรากำลังตามพระเจ้าไม่ใช่เรายังเป็นศัตรูของพระเจ้าเรายังไม่เชื่อฟังเรายังปฏิเสธอยู่ในข้อที่11นั้นที่เขาบอกว่าและไม่ใช่อย่างนี้
ท่านั้นแต่เราทั้งหลายก็ยังปีติยินดีในพระเจ้าก็โดยทางพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของพวกเราด้วยซึ่งโดยทางพระองค์นั้นก็บัดนี้ก็พวกเราจึงก็ที่จะได้รับการได้ถ่ายทอดข้อที่12เหตุฉะนั้นโดยคนคนเดียวบาปได้เข้ามาในโลกชั้นใดและความตายก็เกิดมาด้วยบาปนั้นและความตายก็จึงได้แผ่ไปถึงมนุษย์ทุกคนฉะนั้นเพราะทุกคนได้ทำบาปแล้วเขาบอกว่าในข้อที่12และข้อที่15เขาจะเปรียบเทียบข้อที่12ก็อธิบายว่าความบาปของเรามาจากที่ไหนมาจากที่ไหนเขาบอกว่าเพราะว่าคนเดียวเพราะว่าคนโดยคนคนเดียวบาปได้เข้ามาคนเดียวเป็นใครอาดัมเพราะว่าความบาปเข้ามานั้นมนุษย์ทุกคนเป็นคนบาปไหมแต่ว่าดูในข้อที่15ข้อที่15เขาบอกว่าแต่ไม่เหมือนความผิดนั้นชั้นใดของประธานอันไม่คิดค่านั้นก็เป็นชั้นนั้นโดยเพราะว่าถ้าโดยถ้าโดยทางความผิดของคนเดียวนั้นคนเป็นอันมากต้องตายมากยิ่งกว่านั้นพระคุณของพระเจ้าสิ่งที่เรารับสิ่งที่ดีเรารับจากพระเจ้าที่เราไม่พอสมควรที่จะได้รับพระคุณของพระเจ้าและของประทานโดยพระคุณซึ่งเป็นโดยผู้เดียวนั้นคือพระเยซูคริสต์ก็มีบริบูรณ์แก่คนเป็นอันมากแล้ว so เรามีอาดัมเพราะว่าการกระทำของอาดัมมนุษย์ทุกคนก็เป็นคนบาปแต่ว่าเพราะการกระทำของพระเยซูคริสต์มนุษย์ทุกคนก็มีโอกาสรอดเพราะว่าต้องเป็นการสิ้นพระชนม์ของพระเยซูคริสต์แต่ทำไมพระเยซูคริสต์ต้องเข้ามาที่จะตายบนไม้กางเขนตั้งแต่สมัยของอาดัมกับเอวาเขาใช้สัตว์ที่จะเป็นเครื่องบูชา so ทำไมเราไม่ได้ทำปัจจุบันนี้เลยทำไมเราใช้สัตว์ที่จะลบล้างความบาปของเรามาได้เพราะว่าที่จะใช้สัตว์ก็ไม่พอต้องเป็นสิ่งที่บริสุทธิ์แผนการของพระเจ้าที่จะให้ลบล้างความบาปของมนุษย์ทั้งหมดไม่ใช่เป็นสิ่งที่ชั่วคราวแต่ว่ามีโอกาสที่จะเป็นสิ่งที่ถาวรเมื่อเขาถวายสัตว์ที่จะเป็นเครื่องบูชาก็เป็นสิ่งที่ชั่วคราวทุกๆปีนะเขาต้องถวายสัตว์ที่จะเป็นเครื่องบูชาเพราะว่าก็อันนั้นที่จะให้เราระลึกถึงว่าเราเป็นคนบาปเลยแต่สิ่งที่บริสุทธิ์สิ่งที่พิเศษก็ยังไม่มาเลยแผนการของพระเจ้าที่จะไถ่บาปของเราต้องการมีการไถ่โทษที่สมบูรณ์ 100% เมื่อเรากำลังคิดถึงนี้นะคุณต้องเข้าใจว่าต้องเป็นผู้ที่ปราศจากมนต์เทนปราศจากความบาปทางสิ้นที่จะตายเพื่อมนุษย์ที่มีความบาปอยู่เพราะฉะนั้นพระเยซูคริสต์ผู้ทรงเป็นพระเจ้าที่ไม่มีความบาปเข้ามาในโลกนี้ที่จะทรงสิ้นพระชนม์เพื่อคนบาปอันนั้นเป็นแค่เป็นสิ่งที่เราสามารถที่จะใช้เพื่อการตายถ่ายโทษความบาปของเราได้คุณใช้ศาสตร์มาได้ศาสตร์ก็ไม่มีความบาปคุณไม่สามารถที่จะทดลองศาสตร์นั้นแต่อันนั้นอยู่ใต้ความบาปนะการเชิงศาสตร์ของความบาปของพระเจ้าแต่เลือดของศาสตร์ไม่เพียงพอที่จะชำระความบาปของมนุษย์ทั้งหมดพระเจ้ายอมที่จะรับที่จะเสียค่าปรับแทนหมายความว่าพระเยซูคริสต์ก็จะจ่ายแทนเราแค่เป็นพระเยซูคริสต์ได้เพราะว่าพระเยซูคริสต์เป็นผู้ที่บริสุทธิ์
พระคัมภีร์อธิบายว่าต้องตายไม่ใช่แค่มีเลือดต้องตายอยู่ต้องการเป็นผู้ที่ปราศจากความบาปเพื่อจะตายเพื่อคนที่มีความบาปอยู่ได้เมื่อเรากำลังคิดถึงพระเจ้าเราเข้าใจว่าพระเยซูคริสต์เมื่อพระองค์อยู่บนสวรรค์ในเป็นวิญญาณลงมาในโลกในหนังสือฟิลิปปีก็อธิบายว่าสภาพของมนุษย์หมายความว่าอะไรดูเหมือนมนุษย์ภายนอกแต่ว่าก็เป็นพระเจ้าอยู่ข้างใน so เรารู้ได้ไงว่าที่จะรู้ว่าปราศจากความบาปคงรู้ได้ไงต้องให้มีโอกาสที่จะทำบาปได้ so เมื่อพระเยซูคริสต์เข้าในเทนทรากันดารแล้วก็พยายามที่จะทดลองพระเยซูคริสต์พยายามที่จะให้พระเยซูคริสต์ทำบาปแต่ว่าไม่ชนะพระเยซูคริสต์ไม่ทำบาปเลยพระคัมภีร์อธิบายว่าพระเยซูคริสต์เป็นเหมือนมนุษย์ทางเส้นแต่ไม่มีความบาปอยู่ถ้าคนดูในลักษณะของพระเยซูคริสต์เมื่อพระเยซูคริสต์ออกไปสอนพระคัมภีร์อธิบายว่าพระเยซูคริสต์ก็จะหิวเหมือนมนุษย์เลยและในลักษณะเดียวกันพระเยซูคริสต์ทรงเลี้ยง 5,000 คนกับขนมปัง5ก้อนแล้วก็ปลา2ตัวเลยพระเยซูคริสต์หิวน้ำแต่พระเยซูคริสต์สามารถที่จะเปลี่ยนน้ำเปล่าที่จะเป็นน้ำองุ่นเลยพระเยซูคริสต์ทรงบาดเจ็บอยู่แต่พระเยซูคริสต์สามารถที่จะช่วยคนง่อยที่จะเดินได้อยู่คนตาบอดที่จะดูได้ so ในลักษณะหนึ่งเราเห็นว่าบุคลิกลักษณะของพระเยซูคริสต์ก็เป็นเหมือนมนุษย์ให้ยังเป็นพระเจ้าทรงอันนั้นเป็นสาเหตุที่เป็นสิ่งที่สำคัญที่จะให้เราเข้าใจว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระเจ้าและเป็นมนุษย์ในร่างกายเดียวกันอยู่อันนั้นเป็นสาเหตุที่พระเจ้าทรงประทานให้พระเยซูคริสต์เสด็จลงมาในโลกนี้เมื่อเราดูในฮีบรูบทที่9ข้อที่22เขาอธิบายว่าและตามพระราชบัญญัติก็เกิดทุกสิ่งก็ถูกชำระโดยโลหิตและปราศจากการมีโลหิตให้ออกไหลออกก็ที่จะไม่มีการทรงยกบาปเลยต้องการมีเลือดต้องการทั้งหมด so อาทิตย์หน้าเรามีวันระลึกถึงเรามีวันที่เราระลึกถึงว่ามีของขวัญอยู่ของขวัญคืออะไรการชำระความบาปของเราพระเยซูคริสต์ทรงถามสิ่งที่เราทำเองไม่ได้เลยเราไม่สามารถที่จะลบล้างความบาปของเราได้แต่พระเจ้าทรงรักเราพระเจ้าทรงเตรียมทางแท้ตั้งแต่ส่วนเอเดนถึงปัจจุบันนี้เลยเพื่อมนุษย์ทางเส้นสมาธิจะรอดได้อันนั้นเป็นโดยพระโลหิตโดยการสิ้นพระชนของพระเยซูคริสต์ so อาทิตย์นี้นะอาจารย์กำลังขอให้คนช่วยผมอาทิตย์นี้นะผมอยากจะคนใช้เวลาที่จะอ่านอยู่ในข้อพระคัมภีร์ที่เรากำลังออกโดยหลายของเราเรากำลังขอให้คนอ่านอยู่ในข้อพระคัมภีร์นี้กำลังพูดถึงทุกๆวันในการอาทิตย์ก่อนของพระเยซูคริสต์จนถึงวันที่พระเยซูคริสต์ทรงสิ้นพระชนม์อยู่ช่วยอ่านนั้นเลยให้ระลึกถึงว่าสิ่งที่พระเจ้าทรงกระทำเพื่อเรา 1. หวังว่าอันนี้จะช่วยเราที่จะขอบคุณพระเจ้าที่จะรักพระเจ้ามากขึ้น 2. เป็นไปได้อันนั้นจะให้เรามีใจที่จะบอกกับคนอื่นเมื่ออาจารย์เห็นมีคนที่ทำผิดเมื่ออาจารย์เห็นว่ามีคนที่กำลังสู้กับความบาปนั้นอันนั้นอาจารย์ไม่ได้ตัดสินเขาคนจริงผมสงสารเพราะว่าผมรู้ว่าเขากำลังสู้กับเนื้อหนังเขากำลังสู้กับพระเจ้าสิ่งที่จะให้เพื่อนของเราก็มีความสุขมีสันติสุขที่จะให้เขาสงบใจอันนั้นคือเมื่อเขามีความสัมพันธ์กับพระเจ้า
พระเจ้าทรงเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อเราแล้วเราแค่ต้องกราบเพราะว่าเราทำเองไม่ได้ส่วนในอาทิตย์นี้อาจารย์ขอให้คนอ่านนั้นแล้วก็เมื่อเรากำลังเตรียมที่จะนมัสการวันอาทิตย์หน้าให้เราเตรียมใจที่จะมีวันระลึกถึงอยู่ไม่ให้โลกของเราก็ดึงเราออกนั้นแต่ว่าที่จะให้เราโฟกัสเกี่ยวกับการสัมผัสของพระเจ้าเพราะว่าสิ่งที่พิสูจน์ว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระเจ้าไม่ใช่เป็นคนธรรมดาเป็นวันที่พระเยซูทรงฟื้นขึ้นจากความตายวันที่สามอันนั้นเป็นสาเหตุที่เรานมัสการวันอาทิตย์เพราะว่าเป็นวันที่พระเยซูคริสต์ทรงฟื้นขึ้นจากความตายให้เราระลึกถึงนั้นเลยแต่ให้เราระลึกถึงการเขียนในหนึ่งโครินธ์บทที่สิบห้าในหนึ่งโครินธ์บทที่สิบห้าเขาบอกว่าโอ้ความตายก็เล็กในของของเจ้าก็อยู่ที่ไหนโอ้ลุมฟังศพชัยชนะของเจ้าอยู่ที่ไหนเล็กในของความตายนั้นคือบาปและรีของบาปนั้นคือพระราชบัญญัติแต่ขอบพระคุณพระเจ้าผู้ประทานชัยชนะแก่เราทั้งหลายก็โดยทางพระเยซูคริสต์องค์ผู้เป็นเจ้าของพวกเราอาจารย์ขอให้คนสังเกตข้อที่8และอันนี้เป็นการอธิษฐานเพื่ออาจารย์เพื่อคนด้วยในข้อที่8ที่เขาบอกว่าเหตุฉะนั้นก็พี่น้องที่รักของข้าพเจ้าพวกท่าน พวกท่านจงตั้งมั่นอยู่อย่าหวั่นไหวก็จงปฏิญาณขององค์พระผู้เป็นเจ้าให้บริบูรณ์ทุกเวลาโดยว่าท่านทั้งหลายก็ทราบว่างานหนักของท่านทั้งหลายก็ไม่สูญเปล่าในองค์พระผู้เป็นเจ้าอาจารย์อยากจะหนุนใจคนชีวิตที่เรามีสิ่งที่เรากำลังสู้ในโลกนี้ก็มีคุณค่าทำไมเพราะว่าพระเยซูคริสต์ทรงเตรียมทางที่จะให้เรารอดเพราะฉะนั้นให้เราแสดงการขอบคุณพระเจ้าโดยการตามพระเจ้าอยู่เราขอทุกคนที่จะหลับตาแล้วก็ก้มศีรษะเวลานี้ก็เป็นเวลาที่เราอาจารย์ชอบที่จะบอกว่าเรากำลังดูในใจไม่ว่าเพื่อนของเราก็อยู่พี่น้องของเราก็อยู่ญาติของเราก็อยู่ก็ไม่ว่าที่เราก็อยู่ข้างๆเราเราต้องตัดสินใจเพื่อตัวของเราเองเมื่อได้เรามีบางคนอยู่ที่นี่ที่บอกว่าอาจารย์ผมมาที่โบสถ์นานแล้วผมฟังเรื่องของพระเจ้าแต่ผมไม่เคยรับพระเยซูคริสต์ที่เป็นพระเจ้าองค์เดียวฉันเชื่อแต่ยังไม่ได้รับคุณไม่แน่ใจถ้าคนเสียชีวิตวันนี้ถ้าคนเดินออกไปที่ถนนแล้วก็รถชนเลยคุณไม่รู้ว่าคนจะไปสวรรค์หรือคนจะไปที่ไหนคนสมาธิจะชั่ววันนี้คนแค่ต้องยอมรับ ยอมรับว่าคุณเป็นคนบาปยอมรับว่าพระเยซูทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าแล้วก็ทรงฟื้นขึ้นจากความตายวันที่สามพระคัมภีร์อธิบายว่าคนรอดเป็นไปได้เรามีบางคนบอกว่าอาจารย์ยังไม่ได้รับพระเยซูคริสต์หรือเรื่องใดว่ายังไม่ได้รับช่วยอธิษฐานเพื่อเราได้ไหมที่เรากล้าที่จะรับพระเยซูคริสต์วันนี้มีใครเป็นอย่างนั้นไหมช่วยยกมือแต่ไม่ได้รับแต่รู้เราต้องกลับพระเจ้าสองก็เป็นไปได้เรามีบางคนอยู่ที่นี่ที่คุณบอกว่าอาจารย์เราอยากจะตามพระเจ้าอยู่แต่ว่าก็นานเลยที่เราห่างจากพระเจ้าไม่ได้อยู่กับพระเจ้าช่วยอธิษฐานเพื่อเราได้ไหมในวันนี้เลยเราจะตัดสินใจที่จะตามพระเจ้าต่อไปเราจะให้พระเจ้าก็เป็นที่หนึ่งในชีวิตของเราก็มีใครเป็นอย่างนั้นไหมช่วยยกมือขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากไม่มีใครสมาธิจะตัดสินเพื่อเราต้องตัดสินในใจของเราถ้าเรามีอะไรที่เรากำลังสู้ในใจเลยที่กำลังเป็นอุปสรรคในชีวิตของเรามอบไว้ให้กับพระเจ้ามอบไว้หมายความว่าเราปล่อยมือเราให้กับพระเจ้าแล้วก็ปล่อยมือแล้วก็บอกว่าพระเจ้าเราไม่เอาแล้วเราฝากไว้กับพระเจ้าและพระเจ้าก็จะตอบพระเจ้าก็จะช่วยเราให้เราเริ่มใจในการอธิษฐานก
ข้อแด่พระพุทธเจ้าข้อรักข้อของพระเจ้าเพื่อวันนี้เราข้อของพระเจ้าเพื่อความรักความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเราขอพระเจ้าที่ช่วยเราช่วยเราที่จะสัตย์ซื่อแก่พระเจ้าเราขอพระเจ้าที่จะช่วยเราที่จะรักพระเจ้าโดยสุดจิตสุดใจสุดกำลังของเจ้าเราอธิษฐานเพื่อทุกๆคนมาที่นี่เลยแล้วก็มีคนที่มีอุปสรรคในชีวิตของเขาก็พระเจ้าทรงรู้ขอพระเจ้าที่จะยกคนนั้นออกไปเลยที่จะช่วยเขาที่จะรู้สึกมันที่เป็นผู้ชัยชนะในพระองค์อยู่เราอธิษฐานเพื่อคนอยู่ที่นี่เป็นไปได้เรามีสักคนหนึ่งที่ยังไม่ได้รับพระเยซูคริสต์ว่าขอพระเจ้าที่จะนุ่นใจเขาที่จะทำงานในชีวิตของเขาในให้เขาเห็นการฟื้นมือของพระองค์ที่เขายอมที่จะรับพระเจ้าอยู่ก็เราขอสิ่งเหล่านี้ในพระนามพระเยซูคริสต์อาเมนเดี๋ยวนี้เราขอทุกคนที่ยังเข้มอยู่ด้วยกันนะครับ